สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สถานการณ์โลกขณะนี้มีเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามยูเครนเมื่อประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประกาศระดมพลใหม่และทำประชามติเพื่อที่จะให้ 3-4 แคว้นของยูเครนนั้นยอมอพยพหรือยอมโอนตัวเองมาอยู่กับรัสเซียขณะเดียวกันข่าวลือเรื่องรัฐประหารในจีนก็เป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายพอสมควรผมยังชวนดร.สมชายประกอบภาพวิวัฒน์มาช่วยกันวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะครับว่าท่านมองอย่างไรเพราะว่าท่านก็ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับแม่ช่วงนี้มันมีข่าวร้อนๆเยอะแยะเลยนะขณะที่สงครามยูเครนกำลังเข้าสู่ภาวะที่ยกระดับการสู้รบมีการส่งทหารจะปูตินจะส่งเข้าไปอีก 300,000 คนแล้วก็เนี่ยกำลังทำประชามติกันอยู่ 3-4 ภูมิภาคขู่จะใช้นิวเคลียร์ขู่จะใช้นิวเคลียร์แล้วก็บอกว่าไม่รู้ล่ะถ้าใครมาโจมตีไอ้ดินแดนของยูเครนที่ฉันยึดได้แล้วก็ทำประชามติฉันถือว่ามาร่วงล้ำอธิปไตยรัสเซียด้วยนะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะคุยเรื่องนี้ก่อนสีจิ้นผิงก่อนถูกรัฐประหารเนี่ยข่าวนี้มันมาได้ยังไงผมตอนแรกก็งงเพราะตอนเช้ากำลังสอนหนังสืออยู่ครับนักศึกษาอาจารย์เห็นว่าสีจิ้นผิงถูกรัฐประหารไอ้เราก็อ่านไอ้พวกไอ้นี่อยู่ทุกวันทุกเวลาก่อนจะเข้าก็อ่านไม่เห็นเจอเลยก็เลยว่าถ้าช่วงนี้มันเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ออนไทม์อ่ะออนไลน์หมดเลยแล้วก็เรียลไทม์ใช่ผมว่าไม่มีนะผมก็เปิดหลายแห่งไม่เจอเว้ยจนกระทั่งสอนไปประมาณสักชั่วโมงกว่าก็มีทางด้านข่าวจะมาสัมภาษณ์ผมอาจารย์สีจิ้งเผงบอกว่าถูกรัฐประหารผมว่าเฮ้ยเช็คข่าวหน่อยเว้ยเพราะว่าต่างเหล่านี้พอเช็คไปเช็คมาเขาเล่าให้ฟังโอ้มันมาจากอินเดียใช่นะครับแล้วก็โหยออกข่าวในอินเดียเยอะเลยอันนี้ก็เป็นแปลกใจว่าโหยข่าววันนี้มันเป็นที่พูดกันเยอะมากเลยผมก็เฝ้าจับตาดูว่าสื่อหลักมีใครพูดอะไรไหมสื่อจีนมีอะไรก็เงียบตลอดตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงทั้งวันวันนี้จนถึงนาทีนี้สื่อจีนสื่อหลักก็ไม่พูดนะไม่ปฏิเสธนะไม่มีอะไรแต่วันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เองข่าวออกมายืนยันว่ามีการตั้งตัวแทนที่จะเข้าประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์และเดือนหน้าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าก็มีตัวแทนที่เลือกกษัตริย์และ2,000กว่าคนที่จะเป็นตัวแทนก็คือกลุ่มคนที่จะเข้าไปลงมตินั่นแหละที่จะต่ออายุของสีจิ้นผิงด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งเขาบอกว่าสื่อทางการเลยนะเมื่อสักครู่ Global Times บอกว่าตัวแทนทั้งหมด 2,296 คนได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมประชุมแห่งชาติครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดือนหน้านี้แปลว่าเขาเดินหน้าแล้วไอ้ที่บอกว่าเนี่ยการยึดอำนาจครั้งนี้เพื่อจะสกัดไม่สีจิ้นผิงได้เป็นอีกสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่ก็เป็นบอกอะไรบางอย่างนะครับว่าสถานภาพของสีจิ้นผิงซึ่งนะครับยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อ่อนไหวในแง่ของศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบมันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกที่มันทำแฮกหรือทำพวกเนี้ยไปใช้โอกาสนี้นะครับประโคมข่าวในเรื่องที่มันไม่จริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปนะผมก็เช็คกลับไป Google ดูนะไอ้ข่าวลือเรื่องรัฐประหารสีจิ้นผิงมันมีเกือบทุกปีนะที่ผ่านมา 2-3 ปีก่อนก็มีแล้วก็หายไปแล้วก็คือมันคล้ายๆกับจะมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะสร้างเรื่องเหล่านี้ไอ้เมื่อวานนี้ที่มันเป็นข่าวเมื่อคืนเนี่ยมันมีคลิปอันหนึ่งโดยไม่ปรากฏที่มาที่ไปบอกว่าเป็นรูปเป็นวิดีโอคลิปเลยนะมีรูปขบวนรถทหารวิ่งเข้าปักกิ่งเป็นจำนวนยาวเหยียดเลยนะเนี่ยเข้าไปจะไปยึดปักกิ่งแต่ไม่บอกว่าถ่ายเมื่อไหร่ถ่ายที่ไหนถ่ายโดยใครคลิปนั้นคลิปเดียวเนี่ยที่ทำให้พวกโซเชียลมีเดียในอินเดียและเนปาลเอาไปเล่นเสร็จสื่ออื่นก็ก๊อปปี้ไงก็อ้างอย่างเดียวอ้างไอ้คลิปนี้แหละส่งออกการต่อกันนี่คืออันตรายของโซเชียลมีเดียคือไม่ต้องตรวจไม่ต้องเช็คใช่ใช่แล้วไม่ใช่สีจิ้งผิงปูตินก็มีข่าวประเภทนี้ออกมานะครับนะจะมีว่าถูกเล่นงานถูกอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้สื่อพวกนี้เขาถึงมันมีหนังสือที่เราเคยคุยกันอะ Death of Truth ความตายความจริงนะฉะนั้นต้องระวังฮะต
ต้องระวังว่าเราจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเราก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องดูแล้วก็จริงๆผมว่าพวกสื่อหลักๆนะทางตะวันตก CNN เอ่ย BBC เอ่ยหรือแม้กระทั่งข่าวหลักของทางเอเชียอย่าง NHK เขาก็มีนักข่าวอยู่ในปักกิ่งนะใช่คนเนี้ยมีนักข่าวสายปักกิ่งหมดเลยนะเขาก็คงต้องเห็นเหมือนกับเราเห็นนั่นแหละใช่อย่างวิธีการแก้เนี่ยนะครับคนบางคนอาจารย์จะแก้ความจริงไม่ยากเลยเพราะว่าสื่อพวกนี้นะครับเราดูนะreal time CNN นะครับ CNBC นะครับ BBC หรือว่า global times ของจีน global time เนี่ยเราก็เข้าไปได้ทันทีเลยใช่ฉบับภาษาอังกฤษอ่ะมีทั้งไทยไอ้มีทั้งจีนกับอังกฤษถูกต้องใช่มั้ยครับแล้วที่สำคัญอีกอันนึงผมก็ดูอย่างเช่นอย่างทุกวันเราดูนะไอ้ตัว Wall Street Journal ครับ Bloomberg แม้เสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวพวกนี้ออกมามีตลอดครับเยอะแยะเลยเขาก็เช็คเพราะอะไรเพราะเขามีนักข่าวอยู่ปักกิ่งใช่เขาก็มีนักข่าวสายใกล้ CIA ตำรวจสถานทูตอเมริกันที่ปักกิ่งก็ต้องเช็คแล้วใช่มั้ยใช่เพราะมีข่าวเนี่ยมันออกมาแล้วออนไทม์แล้วปั๊บขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรียลไทม์เลยใช่เพราะว่าถ้าตกข่าวเนี่ย CIA กับไอ้ MI5 ของอังกฤษโดนไล่ออกนะถ้าตกข่าวนี่ได้ยังไงใช่อยู่ประจำอยู่ปักกิ่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วอยู่ไม่รู้ข่าวอยู่ให้นักข่าวอินเดียนักข่าวเนปาลรู้ก่อนอยู่ได้ยังไง ไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงมากวันนี้อีกเรื่องนึงคือประธานาธิบดีโจไบเดนแจ้งมาว่าจะมาไม่ได้ก็จะส่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมาที่นั่นเอเปกอันนี้ก็น่าสนใจแล้วพอดีคุณดอนปรมัตถ์วินัยอยู่ที่นิสาประชาชาติพอดีไงใช่ไหมแกก็ไปก็คุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศเนี่ยซึ่งได้รับมอบแต่งตั้งใหม่ให้ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันแล้วนะแต่ว่ายังไม่บินไปเพิ่งมีการประกาศแต่งตั้งก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กก็อยู่กับคณะของคุณดอนนี่แหละปรากฏว่ามันมีงานเลี้ยงเมื่อวานเนี่ยที่ไบเดนในฐานะเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมอยู่นิวยอร์กก็เลยจัดดินเลี้ยงดินเนอร์เลี้ยงบรรดาหัวหน้าคณะของประเทศที่เป็นมิตรกับอเมริกามั้งนะไปกินข้าวคุณดอนก็ไปปรากฏผมก็เห็นรูปคุณดอนยืนคุยถ่ายรูปกับไบเดนกับจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งข่าวที่ออกมาปุ๊บบอกว่าไบเดนบอกว่าแม่เสียดายเขาเนี่ยจะมาที่ G20 นะที่บาหลีวันที่15-16พฤศจิกายนที่จะมาต่อมาที่กรุงเทพปักเอเปกแต่18-19แต่แม่มีงานแต่งงานหลานสาวที่ทำเนียบขาวก็เลยขอตัวแม่หลานสาวแต่งงานก็เลยขอส่งรองประธานาธิบดีคามาล่ามาแต่คุณดอนไม่ยอมข่าวล่าสุดบอกว่ายังเจรจากันอยู่ขอไม่รู้ล่ะหาทางให้ยังไงไบเดนบินมาสักนิดนึงก็ยังดีนะอะไรทำนองนั้นนะผมคิดว่าทางไทยเราก็พยายามตื้อว่ายังไงยังไงแวะมาหน่อยนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงมานะอาจารย์สมชายคิดว่ามาครับเพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้ก็คงจะใช้โอกาสที่เขาหยุดไป2ปีนะฮะแล้วก็พยายามขยายบทบาทต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของเอเปกนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะผมคิดว่าเขามาครับนะครับเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงไปทั้งสองงานนะครับ G20 กับตรงนี้นะครับเพียงแต่ในด้านไบเดนเนี่ยฮะมันก็น่าสนใจบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดได้พบสีจิ้นผิงหวังว่าคงพบที่ G20 เพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่มันก็รีดันเดนอะนะครับในลักษณะเอ้ยพบอะไรต่างเหล่านี้เพราะจุดประสงค์ส่วนหนึ่งก็คือที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกินเนี่ยอาจจะให้มันรีดันเด่นไปถ้าเรามาเจอที่ตรงนี้คุยกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลซึ่งมันก็ฟังดูแล้วแปลกๆดีนะครับงานระดับโลกระดับนั้นสำคัญน้อยกว่างานแต่งงานด้วยหลานสาวแล้วสาวฉะนั้นทางไทยกำลังยืดอยู่ครับยืดอยู่ต้องมาอยู่ต้องมาฉะนั้นก็ดูกันต่อไปว่าทางฝ่ายไทยเราจะสามารถที่จะเจรจาหวานล้อมให้ไบเดนมาได้หรือไม่เอาไปที่สมรภูมิสงครามอาจารย์มองยังไงที่ปูตินเนี่ยถึงต้องระดมพลกองหนุนเนี่ยสัก 300,000 คนเข้าไปในยูเครนและวันเดียวกันก็ประกาศทำประชามติมันแปลว่าเขาใช้ประชามตินี้ฮุบที่ของเขาหนีใช่ไหมแต่ปูตินอ้างว่านี่มาช่วยปกป้องคนรัสเซียในยูเครน
ซึ่งแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้เจอกับนี่นะรัฐมนตรีต่างประเทศเองเลยนะคูเบล่าที่สหประชาชาตินี่แหละแล้วก็ยืนยันว่าจีนยืนยันเคารพใน exactly นะอธิปไตยใช่ก็พระบูรณภาพแผ่นดินแดงมันจีนจุดยืนกับรัสเซียก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่สินะอาจารย์ใช่ครับน่าสนใจจริงๆมันมี3เรื่องที่มันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวเลยที่คุณทุติชัยพูดอันที่1เรื่องของการเสริมกองกำลังนะครับอีก 300,000 คนอันที่2มีการทำเรฟเฟอเรนดัม4เมืองที่แคว้นดอนบัส2เมืองลูฮันกับดอนเดตอีกแห่งหนึ่งคือสเคซอนกับอีกแห่งหนึ่งซาโบลิเชียไอ้ที่มันตั้งไอ้ตัวไอ้ตัวไฟฟ้าปรมาณูใช่ไหมฮะกับอีกตัวนึงประกาศเลยครับว่าอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้น3ประเด็นเนี่ยจริงๆสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับถามว่าสัมพันธ์เป็นยังไงครับข้อแรกเลยผมคิดว่าทางด้านของปูตินเนี่ยทางเลือกเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะมากเลยเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยเขาก็มีลักษณะที่เพียงพร้อมทางด้านกำลังทหารกำลังรบเพราะว่านะครับโดยคาคิฟเนี่ยก็ถูกยึดเกือบจะหมดแล้วแล้วก็กำลังจะข้ามสะพานมาที่ลูฮันกับดอนเนตโอเคนะครับแล้วก็พอออกมาเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงพร้อมเพราะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทางด้านยูเครนได้รับอาวุธดีๆจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งในนั้นก็คือตัวฮีมานะครับที่ไปได้ไกลถึงประมาณ84แล้วก็ที่เขากลัวอีกอันหนึ่งก็คือว่าทางด้านอเมริกากำลังจะส่งอาวุธที่ดีกว่านั้นมาหนึ่งในนั้นก็คือตัวรถถังอับรามกับอีกตัวหนึ่งที่มันใส่กับฮีมาได้ถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าอาร์ตาร์กเอ็มเอสอาร์ตาร์กมาจากว่า Army Tactical Missile Systemซึ่งตัวนี้ยิงได้300กิโลครับเพราะฉะนั้นในกรณีเขากลัวว่าเนี่ยจะเป็นการเตรียมพร้อมเพราะว่าเขากำลังจะบุกไปตัวโดนบัสเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการแก้เรื่องอะไรครับพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางมีการเสริมกำลังเขาบอกว่า 300,000 แล้วก็บอกต่อนะครับ 300,000 นี้ยังไม่ใช่เป็นการสงครามนะครับเพราะว่าถ้าสงครามนั้นจะทำคนยิ่งแตกตื่นเพราะว่าสงครามนั้นต้องมีการระดมคอนสคริปต์ก็คือพวกทหารเกณฑ์แต่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกณฑ์ทหารใหม่ไม่มีคอนสคริปต์แต่ว่าเอาพวกเก่าอายุไม่เกิน36นักเรียนไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณดูข่าวจริงๆพี่แกเกี่ยวทุกคนเลยครับเพราะว่าเอาก็จริงๆนักเรียนก็โดนใครก็โดนเพราะฉะนั้นในกรณีจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะมากกว่า 300,000 คนขึ้นมาเพราะว่ามีการทำแล้วยังมีข่าวออกมาด้วยซ้ำนะฮะว่าสำหรับอะไรครับพวกที่ไปทำงานเนี่ยพวกเอเชียเอเชียกลางนะก็เปลี่ยนให้เขาเนี่ยได้เป็นสัญชาตินะครับแล้วก็ขึ้นไปสู้รบเพราะฉะนั้นในกรณีเขาต้องการเสริมกำลังนะที่จะมาที่ตรงนี้จุดประสงค์ที่สำคัญเขาก็คือเสริมกำลังเพื่อที่จะไม่ให้เสียเปรียบทางด้านของท่านยูเครนแต่คนก็มีการวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ได้เสริมกำลังเพราะว่าคนที่รบอยู่ขนาดนี้บาดเจ็บไป 80,000 กว่าคนไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยสู้กัน 7-8 เดือนจำเป็นต้องมีการเขาเรียกว่าสับเปลี่ยนอันนี้ก็ตอนนั้นขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนพยายามจะหยุดยั้งเรื่องของการลุกของทางยูเครนและถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้อาจจะพูดง่ายเปลี่ยนทิศทางอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองน่าสนใจจริงๆแล้วเขาจะทำประชามติใน4เมืองนี้ตั้งแต่วันที่11หรือ12แต่ปรากฏว่าพอมาเพียงพร้อมทางด้านยูเครนใกล้เข้ามาที่ตัวดอนบัสแล้วก็เลยมีการเลื่อนไปแต่ตอนนี้รีบกระหืดกระหอบประกาศพร้อมกันเลยว่าจะทำเหตุผลที่ทำนี่น่าสนใจมากเหตุผลที่เขาต้องการทำนั้นก็คือต้องการที่จะบอกว่าเมื่อ4ประเทศนี้เป็นดินแดนนั้นในกรณีเขาก็จะอ้างตรงเนี้ยว่าเป็นดินแดนของเขาทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะครับเมื่อปี20นะทางด้านรัสเซียเนี่ยมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าบาร์ก็คือเกณฑ์ในการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ให้ลดลงเพราะง่ายให้ใช้เกณฑ์ต่ำลงก็คือเล่นนิวเคลียร์ได้โดยมีทั้งหมด4กรณียูเครนรัสเซียจะใช้ปืนดูข้อหนึ่งถ้าหากว่ามีพันมีศัตรูที่ยิงไอตัวขีปนาวุธเข้ามาอย่างรัสเซียต้องใช้นิวเคลียร์สองถ้ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ต้องต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ข้อ3ถ้าศัตรูมีการยิงอินฟราสตรักเจอร์ในลักษณะที่ไปกระทบต่อความสามารถในการใช้นิวเคลียร์ก็ต้องใช้นิวเคลียร์อันนี้3ข้อนะแต่ข้อที่สำคัญข้อที่4คุณสุทธิชัยฟังดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดทางด้านรัสเซียเพียงพร้อมในด้าน conventional arms
ก็คือไม่นิวเคลียร์และไอ้คอนเวนชั่นอาร์มที่เขาเพียงพรำนั้นหมายความว่าศัตรูสามารถที่จะเล่นงานความอยู่รอดของรัสเซีย existential threat นั่นแหละครับชายปรนูนี่คือข้อ4ที่รัสเซียกำลังทำอยู่ครับก็คืออะไรครับสร้างความชอบธรรมโดยอ้างว่าไอ้4เมืองที่กำลังทำเนี่ยเป็นของฉันเมื่อเป็นของฉันในกรณีนี้มีเขาก็คืออะไรครับอ้างตัวนี้เพื่อใช้อาวุธนิวเคลียร์นี่คือการประกาศที่ออกมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้3ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวเลยเพื่อที่จะบอกว่าไม่ใช่สู้กันในยูเครนแล้วนะแต่คุณกำลังบุกเข้ามาดินแดนของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้นาโต้ก็พยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างมีการเตือนยูเครนเช่นส่งไอ้ฮีมาส่งไอ้ตัว80กว่ากิโลเมตรนะไม่ต้องการส่ง100กว่าตอนแรกขอ100กว่าไม่ใช่300นะทางด้านนี้ส่งเสร็จเขาจะบอกต่อขอความกรุณานะคุณอย่ายิงข้ามแดนนะเพราะ80กว่าเนี่ยข้ามแดนได้เพราะอยู่ตรงนั้นอันนี้เพราะว่านาโต้ไม่อยากที่จะให้กลายมาเป็นลบกับทางด้านของรัสเซียคือขอให้ลบอยู่ในยูเครนเพราะฉะนั้นในกรณีรัสเซียกำลังเปลี่ยนเกมให้รู้ว่าที่คุณลบอยู่เนี่ยเป็นดินแดนรัสเซียหลังจากที่มีการ อะไรครับเรเซเลนดัมบนอังคารเนี่ยจะจบลงเพราะจะได้อ้างบอกว่านี่คืออันตรายของสงครามนิวเคลียร์แล้วครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเขาทำอันนี้เป็นไงอันนี้ครับผมจะลองวิเคราะห์ดูนะครับข้อหนึ่งเลยเขาต้องการที่จะนะครับบุกนะครับบีบให้ทางด้านนาโต้กับยูเครนต้องมาเจรจาคุณครับในกรณีภัยอันตรายของสงครามสูงขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนาโต้นะครับกับยูเครนจะต้องมาเจรจาเจรจาตอนนี้ผมคิดว่าเขายอมเพราะว่าเขาได้ดอนบัสไป 80% เครซอนในกรณีเขากลับมาบอกประชาชนได้ว่าเราชนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ยูเครนหัวเด็ดตีนขาดไม่เอาเพราะว่าเขากำลังได้เปรียบทางทหารเพราะฉะนั้นเขาจะใช้หมัดนี้บีบให้นาโต้นาโต้บีบให้ทางด้านยูเครนต้องมีการเจรจาอันนี้คืออันเดียวกันที่หนึ่งแต่อันที่สองกำลังข่มขู่ประชาชนกับผู้นำของนาโต้เพราะว่าอย่าลืมนะครับรัสเซียเนี่ยคนตัดสินใจคนเดียวนาโต้30ประเทศอีกหน่อย32สหภาพยุโรปมี27ประเทศใน2ประเทศนี้นะก่อนหน้านี้เป็นกลางก็ไปสู่นาโต้เพราะฉะนั้นต้องการบีบทั้งสหภาพยุโรปกับนาโต้ในลักษณะบีบยังไงครับบีบทางด้านรัฐบาลคุณยอมเสี่ยงไหมที่จะช่วยทางด้านของยูเครนภายใต้การอะไรครับนะนิวเคลียร์บอกกับประชาชนคุณจะไปช่วยยูเครนช่วยในลักษณะเสี่ยงไหมต้องการบีบให้เกิดความแตกแยกเกิดความกลัวอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่ทางด้านของอะไรครับคนรัสเซียเขาบอกคุณครับทางเรื่องของเนี้ยมันมีสองทางว่าหนึ่งรัสเซียแพ้ในกรณีนี้สงครามนิวเคลียร์2รัสเซียชนะพูดง่ายรัสเซียมีทางออก2ทางถ้าไม่ชนะก็สงครามนิวเคลียร์แล้วครับนี่พอครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยต้องการที่จะบีบตรงนี้และถือโอกาสบีบตัวนึงซึ่งอันนี้แต่ผลน้อยก่อนหน้านี้เขาจะใช้หน้าหนาวเนี่ยนะครับบีบเรื่องของแก๊สนี่ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ผลกระทบน้อยลงไปเยอะมากเพราะว่าการพึ่งพาแก๊สกับน้ำมันของสหภาพยุโรปเนี่ยลดไปเยอะแล้วก็ตอนนี้เขามีก็แล้วครับตัวรีเซิร์ฟก็คือเงินตัวแก๊สสำรองเนี่ยตั้งใจไว้ประมาณ 80% วันเดือนตุลาตอนนี้ล่วงไปเกือบจะ90แล้วแล้วก็ยังมีการลดการใช้แก๊สของยูเครนทางด้านรัสเซียจาก40ตอนนี้ต่ำกว่า7แล้วแล้วก็เรื่องน้ำมันจะใช้เพราะฉะนั้นการบีบตัวนี้มันได้ผลน้อยลงไปเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ก็ยังบีบอยู่นะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าหน้าหนาวขึ้นมาพ้นก็ใช้หลายทางบีบทั้งเรื่องของหน้าหนาวบีบทั้งเรื่องของขู่จะมีการใช้เรื่องรัสเซียแต่ของเขาจะต้องเทคซีเรียสลี่เพราะว่ามันไม่ใช่ขู่ธรรมดาปูตินหลังผิงฝาเพราะว่าถ้าเขาเกิดแพ้ตัวเสถียรภาพตัวเขาถูกกระทบและตอนนี้ที่เขารู้ป่านนี้เพราะว่าการเมืองภายในของเขาเนี่ยเขาเนี่ยต้องพึ่งพากลุ่มที่เขาเรียกว่าขวาจัดเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่พอใจมากเลยที่ยังไม่ได้จัดการกับทางด้านยูเครนเพราะฉะนั้นความจำเป็นอันนี้เป็นบอกนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้กำลังเปลี่ยนเกมที่น่าสนใจนาโต้กำลังต้องเผชิญกับการตัดสินใจลำบากมากเลยเฮ้ยเล่นกับเขาจะทำไงการตัดสินใจไม่ใช่ง่ายเลยความเป็นไปได้ในแง่ของการใช้นิวเคลียร์ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบูตินทั้งกล้าที่จะทำตรงนี้แต่ว่านิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์เฉพาะเขาเรียกว่าลิมิตใช่ครับ tactical นิวเคลียร์แต่คุณสุชิไฮรู้ไหมผมไปดูอ่านตำราที่เขาเขียนTactical Nuclear ซึ่งยูเครนทางด้านรัสเซียมีมากประมาณ 2,000 ลูกนะฮะปรากฏว่าบางลูกมัน
ฟังเป็นแทคติคอลตายใหญ่กว่าไอ้ลูกระเบิดที่ฮิโรชิมากับนางาซากิมันมีขนาดที่จนกระทั่งไอ้มันตกลงมันเป็นแทคติคอลหรือสตราทีจิกวะเนี่ยที่บอกครับก็ฉะนั้นอันนี้ใช่หมายถึงยุทธวิธีหมายถึงว่ายิงในเขตจำกัดใช่ไหมใช่ก็ในเป้าหมายที่อยู่รอบตัวแต่ว่าถึงแม้จะเรียกเป็นแทคติคอลหรือว่ายุทธวิธีนิวเคลียร์ยุทธวิธีแต่แรงทำลายมันสูงกว่าระเบิดฮิโรชิมาครับมันมีกรอบเขตขึ้นมาที่ผมอ่านดูแล้วโอ้โหและอย่างหนึ่งการใช้ปืนรูของรัสเซียเนี่ยอีกทางหนึ่งเล่นงานอะไรครับไอตัวซาโบริเชียไงซาโบริเชียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นึกออกไหมครับในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยิงมาเกือบจะ300เมตรใกล้ๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาทำแบบนี้ก็เป็นการใช้เล่นนิวเคลียร์แบบหนึ่งครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นในการที่จะพิจารณาเรื่องยูเครนกับรัสเซียต่อไปนี้เพราะฉะนั้นกำลังบีบนะครับในลักษณะที่คนก็เชื่อว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้มันเป็นไปได้อันนี้น่าสนใจมากเลยคืออันตรายผมคิดว่าถ้าปูตินรู้สึกหลังกับติดกำแพงนะเขาก็ต้องคิดเรื่องอาวุธร้ายแรงนะเพราะว่ามันเดินขบวนไงพอประกาศระดมพลเนี่ยคนหนุ่มคนสาวที่กลัวว่าตัวเองจะต้องโดนเรียกตัวไปรบเนี่ยก็เลยเดินขบวนหรือว่าหนีออกไปเลยเห็นไหมออกไปนำประเทศต่างๆรอบบ้านเลยเนี่ยแล้วเราไม่เคยเห็นนักว่าเอ็กซ์โซดัสนั้นหนีกันขึ้นเครื่องไปซื้อตั๋วเครื่องบินออกขับรถออกไปตรงชายแดนออกมาประท้วงซึ่งผมเชื่อปูตินอาจจะคิดไม่ถึงเพราะตอนแรกที่ปูตินคิดบอกถ้าทำอย่างนี้คนรัสเซียต้องชอบเพราะนี่คือความรักชาตินี่คือการปกป้องคนของเราในยูเครนแต่ที่ไหนได้พอบอกว่าระดมทหารซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ผลต่อการเมืองในประเทศต่อปูตินมีไหมดีมากมีครับเหตุผลอันแรกนะที่ตอนแรกผมก็งงอยู่นี่ทำไมบอกว่าไม่มีสงครามเป็นอะไรครับโอเปอเรชั่นพิเศษปฏิบัติการพิเศษอันหนึ่งก็คือปูตินรู้แล้วครับว่าถ้ามีการทำเป็นสงครามนั่นหมายความว่าจะมีเรื่องของการเกณฑ์ทหารนี่ก็บอกไว้ครับพอมีการเกณฑ์ทหารเนี่ยโอ้โหประชาชนแตกตื่นเลยก็จะงงๆอยู่อะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมต้องเกณฑ์เพราะฉะนั้นระยะแรกเพื่อป้องกันการแตกตื่นไม่ประชาชนคัดค้านก็ทำเป็นบอกว่าเฮ้ยเป็นลักษณะของปฏิบัติการพิเศษไปเล่นงานยูเครนซึ่งเป็นภัยคุกคามนี่ก็ครับหนีที่ตรงนี้แต่พอมาระยะหลังปรากฏว่าพอมีนะอันนี้ตัวเลขต้องดูถ้ามองจากรัสเซียก็ว่าตายไปแค่ 5,700 กว่าคนใช่ แต่ว่าตายแค่ 5,900 แต่ว่าทางยูเครนบอกตายไป 4-50,000 50,000-60,000 แล้วแต่ถ้าหากนาโต้หรืออะไรเนี่ยเข้าไปถึง 80,000 กว่าคนนี่บอกครับแต่ที่แน่นอนผมคิดว่าตายเยอะพอสมควรที่กล้าบอกแบบนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าลักษณะตอนหลังๆเนี่ยเขาอ่อนแอลงไปเยอะมากแล้วก็อาวุธยุทธปกรณ์เนี่ยถูกทำลายไปเยอะจนกระทั่งต้องไปใช้โดรนของอะไรครับโดรนของทางด้านของอิหร่านได้ภาพไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาจำเป็นต้องมีกำลังเสริมแต่ตอนนี้ก็มีทางเลือกสองทางก็คือเอาใหญ่เลยประกาศสงครามแต่เขารู้ถ้าประกาศสงครามตายชัดเลยแรงกดดันจากประชาชนตื่นตัวอย่างที่คุณสุทธิชัยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำแบบนิ่มนวลลงไปนิดนึงนะครับนิ่มนวลตรงไหนยังเป็น special operation แล้วก็ประกาศออกมาว่าจะเล่นเฉพาะพวกที่อายุเท่าไหร่ครับไม่เกิน3-6นึกออกครับแล้วก็ออฟฟิเซอร์อาจจะ40กว่านักเรียนยังเรียนต่อเอาก็จริงๆคุณสุทธิชัยก็อ่านนะครับเราก็เห็นนักเรียนโดนกันเป็นอึดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เอาทุกคนเลยเป็นคอนสคริปต์ครับเพราะฉะนั้นมันถึงประชาชนแตกตื่นกันเยอะแยะมากเลยแล้วก็นี่ขนาดเป็นประเทศที่คนที่จะประท้วงหรืออะไรลำบากมากเพราะฉะนั้นเข้าแถวเป็นแถวเลยนะครับพยายามจะหนีเพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่าแรงกดดันอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าหากว่ามันไปลบแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายเยอะแรงกดดันตัวนี้ผมคิดว่าจะมากเพราะก่อนหน้านี้ผมว่าคนรัสเซียคนจะคิดในใจเออดีแล้วเรากำลังนะเล่นงานอีกประเทศนึงสร้างความยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เพิ่งมาเจอเฮ้ยมันกระทบกับชีวิตของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีมันไม่ใช่ไปบุกเข้านะเรากำลังทำอะไรครับสงครามแล้วเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะจบลงง่ายๆยืดเยื้อมันผลกระทบต่อภัยการเมืองภายในนะฮะสูงแต่ว่ารัสเซียภายใต้ปูตินก็รู้กลุ่มเหล่านี้ยังสำคัญน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเรียกว่าขวาจัดทางขวาจัดไม่ยอมแน่นอนต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นปูตินเองอยู่ในสถานะที่ลำบากเหมือนกันครับท่านมองในแง่นี้ครับเพราะว่าการเมืองภายในเนี่ยถ้ามีการเดินขบวนอย่างนี้แล้วกลุ่มคนที่ต่อต้านปูตินอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีแฝงตัวอยู่นะตลอดเวลา
ดังนั้นมันก็มีข้ออ้างฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านที่ต้องการโค่นปูตินก็มีข้ออ้างที่จะลุกขึ้นมาในรูปแบบต่างๆครับใช่เลยแต่ที่ผมคิดว่าสำคัญไม่น้อยคือแล้วจุดยืนของจีนเนี่ยหลังจากประกาศเรื่องระดมทหารและเรื่องของการทำประชามติเนี่ยจีนจุดยืนค่อนข้างจะชัดขึ้นทุกทีนะว่าเฮ้ยไอ้ที่เข้าไปและประกาศยึดดินแดนน่ะมันกระทบเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยซึ่งประโยคนี้เนี่ยจีนพูดนะอย่างชัดเจนเลยแล้วพูดใน UN แล้วเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเมื่อวานนี้ที่สหประชาชาติหวังอี้ก็เน้นประโยคนี้อีกและความที่จีนกับยูเครนก็มีสัมพันธ์อันดีนะครบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ฉะนั้นจีนเนี่ยอาจารย์มองยังไงว่าสีจิ้นผิงจะมองปูตินในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยรุกหนักไปแล้วรุกหนักขนาดนี้มันต้องหาวิธีถอยนะเพราะไปเจอกันที่ประชุมเซี่ยงไฮ้ cooperation ใช่ใช่ใช่ทั้งสีจิ้นผิงทั้งโมดีของอินเดียก็ตั้งคำถามนี้ใช่ไหมว่าใช่ครับเรามีความกังวลนะปูตินเรื่องสงครามปูตินก็บอกจะอธิบายฟังนะมีคำอธิบายได้ซึ่งเอ๊ะแปลกนะถ้าจีนกับอินเดียบอกกับปูตินว่าเฮ้ยมันต้องจบนะมันต้องเจรจานะแล้วปูตินตรงทำตรงกันข้ามส่งทหารเข้าไปอีก 300,000 แล้วก็จะยึดที่เขาอีกนี่มันยังไงใช่ครับเห็นด้วยคุณสุทธิชัยเลยครับผมคิดว่าจีนกับอินเดียกำลังมองว่ารัสเซียกับนี้กำลังโอเวอร์เพลย์แล้วนะครับคือเล่นมากเกินไปแล้วนะครับแล้วถึงกับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดกับอันนี้คือข้อหนึ่งกับข้อสองจีนกับอินเดียเห็นว่ารัสเซียกำลังเพียงพล้ำนะครับเพียงพล้ำในลักษณะไหนอาวุธยุทโธปกรณ์มันไม่ทันสมัยเรื่องต่างเหล่านี้สองประเด็นนี้ก็นำไปสู่ท่าทีนะครับท่าทีของสีจิ้งผิงกับทางด้านของอินเดียในการประชุมที่เซี่ยงที่เรื่องของอุซเบกิสถานเรื่องของไอเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกเลยทางด้านปูตินก็รู้นะบอกว่าเฮ้ยผมเข้าใจคอนเซิร์นของคุณนะบอกทางจีนแสดงว่าอะไรพูดง่ายๆทางจีนไม่ได้บอกว่าอะไรครับไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านไหนไม่ได้ช่วยเหลือทางอาวุธเลยจีนอย่างเก่งก็คือช่วยทางด้านไหนครับช่วยทางด้านของพลังงานซื้อไปในราคาที่ถูกแต่ว่าทางด้านอาวุธจีนไม่ได้สนับสนุนเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่บอกว่าอันเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไอ้ครับ friendship นี่ unlimited นะครับจริงๆมันมี limited ครับเพราะฉะนั้นในกรณีมันที่ไร้ขีดจำกัดนี่มันมีนะมันมีข้อจำกัดนะใช่เพราะฉะนั้นสีจิ้งเข็งเองก็รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมันหมายถึงว่าถูกเล่นงานแต่เขามองว่าทางจีนเองก็ไม่ต้องการที่จะเป็นพันธมิตรในลักษณะ overplay กับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะแสดงท่าทีเห็นชัดแล้วก็ทางด้านอินเดียก็ชัดประโยคหนึ่งนะฮะแม้กระทั่งไบเดนยังพูดเลยเขาบอกว่าอินเดียเขาพูดยังไง This not an era of war ไม่ใช่เป็นช่วงของอะไรครับสงครามช่วงเขาทำสงครามถ้าท่านของสองฝ่ายอินเดียก็เหมือนกันผมไม่ได้เห็นด้วยกับคุณและทั้งสองประเทศน่าสนใจนะครับพอมาประชุมหวังอี้คราวนี้จีนนี่ชัดมากนะครับไปพูดนะครับในลักษณะอะไรครับกับทางด้านนี้มีการพูดนะครับในหนึ่งเขาลบต่อบูรณภาพดินแดนสองเขาลุกต่อกฎบัตรสหประชาชาติไม่กล่าวครับสองข้อนี้ทางด้านรัสเซียเนี่ยในฐานะที่เป็นอะไรครับประเทศที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งในลักษณะสันติภาพนั้นทางด้านกฎบัตรสหประชาชาติกำหนดว่าองค์กรเดียวที่มีผลบังคับก็คือสหภาพเรื่องของอะไรครับ Security Council คณะมนตรีความมั่นคงไม่ใช่สมัชชาแต่ต้องมีคะแนนเสียง2ใน3และมหาอำนาจจะต้องไม่มีวีโต้ทางด้านรัสเซียนะครับละเมิดไอ้ตัวข้อตกลงอันเนี้ยเพราะว่าบุกยูเครนนะครับในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่มีเรื่องของภัยคุกคามเรื่องอะไรต่างจะอ้างตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับละเมิดเขาเรียกว่าบูรณภาพแผ่นดินแดนและในปี1968ผ่านการองค์การสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงก็มีเรื่องของสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการไม่ขยายทางด้านของนิวเคลียร์ non-proliferation ซึ่งรัสเซียสนับสนุนแต่ในวันนี้รัสเซียประกาศว่าจะใช้ปรมาณูนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองประเด็นเนี่ยมันอธิบายชัดว่าอินเดียกับจีนเนี่ยช็อกพอสมควรเลยเพราะนั้นจีนวันนี้ถึงระบุชัดเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกเลยเน้นเขาลบต่อบูรณภาพแผ่นดินแดน
สองเคารพต่อกฎบัตรสหประชาชาติอย่าลืมนะครับว่าการเคารพต่อนั้นเป็นหลักการที่เขาเรียกหลักการสำคัญมากๆของนโยบายต่างประเทศของจีนเพราะว่าเขาที่ยึดหลักการเพราะเขาไม่อยากที่จะให้ประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเพราะว่ามันจะมีเรื่องของซีเกียงเลนตาใช่ใช่ใช่เลยเพราะฉะนั้นอินเดียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นได้ชัดนะว่าท่าทีของจีนกับอินเดียเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงมองในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยทางด้านรัสเซียเนี่ยมันเล่นหนักจนถึงจุดๆนึงเฮ้ยจะต้องอะไรครับต้องเรียกว่าแสดงท่าทีออกมาแล้วครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยก็ยิ่งเหงาขึ้นนี่เพราะว่าแทนที่จะมีเพื่อนที่มาเฮ้ยเอ้ยเอาสู้ตายเราอยู่ข้างเดียวกันเว้ยนี่เพื่อนก็มาตั้งคำถามอะไรมากมายแต่ปูตินก็ดูเหมือนจะไม่ฟังนะกลับมาจากอุซเบกิสถานเนี่ยก็มาสั่งระดมพลอีก 300,000 คนเลยแล้วผมยังสงสัยนะว่าไอ้ตอนที่อยู่อุซเบกิสถานเนี่ยได้กระซิบกับโมดีกับสีจิ้นผิงมาบอกนี่นะผมเข้าใจนะที่คุณเป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกว่ะเนี่ยกลับไปผมต้องเกณฑ์อีก 300,000 คนบุกแล้วก็ผมต้องทำประชามติผมสงสัยว่าปูตินจะคุยกระซิบกระซาบกับสีจิ้นผิงหรือเปล่าว่าเป็นอย่างนี้เพราะถ้ากระซิบนะสีจิ้นผิงกับโมดีต้องเตือนนะเฮ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอยู่สามแสนก็ไปแล้วอยู่เนี่ยแล้วว่าติดทำยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วมันก็ไม่จบสิสงครามไม่จบได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายพอมีการประกาศออกมาอันนี้ผมยิ่งว่าช็อกใหญ่เลยเพราะว่ามันทำให้สงครามต่อจากที่เจือมันเข้าสู่สิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยที่ประเทศที่มีปรมาณูเริ่มที่จะข่มขู่อีกประเทศหนึ่งที่ไม่มีปรมาณูซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแม้กระทั่งอันโตนิโอกูเตเรสซึ่งในฐานะเลขาธิการทรงธรรมดาเขาจะต้องพยายามวางตัวไม่ออกมาชัดๆมากนี่กำลังกล้าพูดออกมาในลักษณะนี่ครับที่เรียกว่าอะไรครับพูดในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันมีการละเมิดเรื่องกฎบัตรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะสร้างแรงกดดันจากนานาประเทศให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่มันสำคัญนะฮะอันนี้ก็คือบทบาทอันหนึ่งที่ไบเดนนะครับบลิงเคนเนี่ยพยายามที่จะใช้เหมือนกันให้มันมีแรงกดดันต่อทางด้านรัสเซียเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันเลยเถิดไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะตั้งแต่มีการตั้งองค์การสหประชาชาติมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าตรงนี้ทุกอย่างมันเลยเถิดมาถึงจุดหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามันองค์การสหประชาชาติเนี่ยกลายมาเป็นอะไรครับเสือกระดาษแล้วผมจะเรียกว่าเสือกระดาษกลายเป็นกระดาษด้วยซ้ำนะครับนะครับกันกระดาษเสือกระดาษไม่ใช่เสือด้วยไม่ใช่เสือด้วยกระดาษหายไปเลยนะกระดาษที่มันโผล่ออกมาเป็นกฎบัตรเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศต่างๆหรือโลกต่างๆเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะที่น่ากลัวมากพอสมควรเลยครับในลักษณะที่ตลอดหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ช่วยเราก็คือว่าเฮ้เขารบต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนแล้วก็เรื่องของกฎบัตรสร้างประชาชาติในต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกรณีกำลังถูกคุกคามทุกคามจากใครครับกับประเทศซึ่งเราตั้งหลักเอาไว้ว่าจะเป็นฐานของการรักษาเสถียรภาพเพราะว่าการที่องค์การสหประชาชาติมีคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งอนุญาตให้ห้ามอำนาจเนี่ยวีโต้ได้ก็คือตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าถ้ามหาอำนาจเหล่านี้ร่วมกันแล้วสันติภาพในโลกก็จะเกิดแต่ตอนนี้ห้ามนาจนอกจากจะไม่ร่วมแล้วยังมีมหาอำนาจบางแห่งบำลังที่จะใช้นิวเคลียร์เพราะฉะนั้นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวก็แล้วฮะเรื่องของพื้นฐานของระบบโลกนะครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยครับใช่เซเลนสกี้เองยังเรียกร้องให้สหประชาชาติให้รัสเซียไม่มีสิทธิ์วีโต้โดยบอกคอย ลดอำนาจของรัสเซียในการวีโต้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันต้องโหวตกันอ่ะแล้วโหวตกันมันก็สู้กันอีกอ่ะใช่เพราะฉันไม่มีทางเลยเพราะฉันก็มีการพูดเฮ้ยถ้างั้นเอาออกจากอะไรคณะมนตรีความมั่นคงแล้วมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ในฐานะที่ผมคิดว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องรัสเซียกับยูเครนน่าสนใจมากปัญหาที่ประกอบขึ้นยูเครนกับนาโต้จะตอบสนองอย่างไรใช่นะครับมันไม่ของง่ายเลยเพราะในกรณีทางด้านของรัสเซียถ้าเป็นภาวะปกตินะครับบอกมันเป็นการบลัฟแต่วันนี้ถ้าเราวิเคราะห์นักวิชาการหรือว่าพวกที่คำบอดไม่มีใครกล้าบอกว่าเฮ้ยโอกาสที่จะเกิดนิวเคลียร์เนี่ยน้อยไม่ฮะไม่มีไม่มีใครกล้าพูดแล้วกล้าพูดแล้วแต่ว่าใช่แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าเฮ้ยโอกาสที่จะเกิดมันน้อยแต่ไม่จะบอกไม่มีนะครับบอกว่าน้อยนะครับอันนี้
แล้วก็ที่บอกน้อยส่วนนึงก็คือเขาว่าการใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อรัสเซียเยอะมากเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยรัสเซียจะทนต่อตรงนี้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจว่าทางด้านของปูตินเขาไม่ใช่เหมือนคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถูกแรงกดดันแต่เขาแหลกแล้วทุกอย่างเนี่ยเอาเลยเพราะฉะนั้นเล่นกับทางด้านนี้ไม่ใช่ง่ายกับอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยเป็นอดีตนะครับทูตนะครับในองค์การสหประชาชาติอเมริกาครับเขาพูดออกมาเลยเฮ้ยนะครับอย่าประมาทนะครับโอกาสที่จะใช้นิวเคลียร์เล่นกับทางด้านรัสเซียเนี่ยเป็นไปได้สูงเล่นกับปูตินพูดออกมาทำนองนี้ว่าเฮ้ยความเป็นไปได้อย่าเลยครับอย่าดิสเคาท์ตัวนี้เพราะฉะนั้นในกรณีหลังผิงฝาเขาสามารถที่จะทำอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดงานนี้แพ้เสถียรภาพหรือความมั่นคงของรัฐบาลของปูตินก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าอะไรครับประชาชนเริ่มที่จะอะไรครับออกมาว่าเหตุผลกระทบตัวนี้ไม่ใช่ไปอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดการดึงของประชาชนเข้ามาร่วมด้วยและอย่าลืมเศรษฐกิจของเขานะครับที่เราดูไม่ดูว่าเหมือนกับเฉยๆไม่เฉยเลยครับอัตราการเติบโตเนี่ยของสหภาพยุโรปยังเก่งอาจจะติดลบบ้างนิดหน่อยหรือนั่นของรัสเซียปีนี้ประมาณ 6% ปีต่อไป IMF บอกว่า 3-4% แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คืออะไรครับรายได้ที่มาจากรายได้หลังเขาเนี่ยต่อไปจะหายไปเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารายได้ทางด้านของสหภาพยุโรปที่พึ่งพารัสเซียทางด้านแก๊ส 40% กำลังจะหายเกือบหมดแล้วรายได้ที่รัสเซียได้จากเรื่องของขายน้ำมัน 25-27 ก็กำลังจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอะไรครับไอ้ตัวที่จะนะครับช่วยเขาทดเชยด้วยจากที่อื่นก็มีคนคนหนึ่งครับเขานะเขาพูดว่าช่วยได้ยังไงเป็นหลักเขาบอกว่าการที่จะไปหาตลาดอื่นน้ำมันหรือแก๊สโทษทีไม่ใช่โอเนียนนะเว้ยโอเนียนคืออะไรครับไอ้อะไรหอมหอมไม่ใช่หอมใหญ่นะครับจะขายที่ไหนก็ได้แต่แก๊สคุณต้องอะไรครับมีอินฟราสตรักเจอร์จะต้องมีเรื่องของอะไรเรื่องของท่อเพราะฉะนั้นกว่าที่จะทำได้10ปีเพราะฉะนั้นหายไปเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายที่ทางด้านที่จะมาชดเชยเอาจีนซื้อตอนนี้ก็โควต้าเนี่ยครับมันก็เกือบเรียกว่าซื้อไปเยอะในราคาถูกมากเต็มไปเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นจะทดแทนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาในระยะสั้นกลางยาวต่อเศรษฐกิจเพราะว่าต่อไปนี้ทางด้านสหภาพยุโรปกับทางด้านของอเมริกาและกลุ่ม G7 ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับรัสเซียซึ่งพึ่งพาพวกนี้เยอะมากมันหายไปเยอะมากเลยมันเพียงแต่ว่าในประเทศรัสเซียมันปรากฏมันไม่เหมือนอย่างในประเทศยุโรปที่เราเห็นมีทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ออกมามีการด่าบ้างมีการชอบบ้างแต่รัสเซียจะมีภาพเดียวแต่ขณะที่บีบกันเต็มที่อย่างกรณีที่หนีทหารหรือไงติดคุกกันนั่นแหละคุณเพียงแต่บอกว่าเฮ้ยมีการเจรจาติดคุกไปได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีทุกคนก็เงียบหมดแต่ขณะเงียบยังเหลือที่คุณสุทธิชัยบอกเลยมีคนออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าแรงกดดันจากไอ้เรื่องของความไม่พอใจเนี่ยการมันขยายตัวมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันถูกคุมจนทั้งยังไม่ระเบิดแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งระเบิดขึ้นมาก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงในด้านของกำลังเรื่องของการเมืองภายในและรัสเซียครับมันถึงขั้นมีการคาดการณ์ว่าถ้ามีการประท้วงหรือมีคนหนีออกนอกประเทศเยอะเนี่ยปูตินอาจจะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อห้ามคนออกนอกประเทศโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในวัยชะกันเนี่ยคนกลัวถึงขนาดนั้นนะที่คนหนีไปเนี่ยบอกว่าหนีไปตั้งหลักก่อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หนีไปเลยแต่หนีมาออกนอกประเทศก่อนเพราะว่าฉันอาจจะถูกเกณฑ์ทหารก็ได้แล้วถ้าออกมาปั๊บอย่างนี้เนี่ยเกิดไม่กล้ากลับไปละเพราะว่าเดี๋ยวปูตินประกาศกฎอัยการศึกหรือกฎภาวะฉุกเฉินขึ้นมาแล้วบอกว่าห้ามคนวัยชะกันเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่ามีการหนีไปแล้วก็เป็นการแสดงความไม่รักชาติต่างๆถ้าเป็นงี้ยิ่งเครียดใหญ่เลยนะในรัสเซียใช่เลยครับแรงกดดันภายในจะสูงขึ้นแต่ขณะที่รัสเซียกำลังหนีออกไปทางด้านสหภาพยุโรปบางประเทศก็มีการห้ามคนรัสเซียเข้าเลยนะครับจะเห็นได้ชัดหนึ่งในประเทศนั้นคืออะไรฟินแลนด์ประกาศออกมาชัดเลยเพราะว่าดินแดนมันติดกันอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีก็ออกมาก็ทางด้านสหภาพยุโรปก็มีการพูดกันเฮ้ยไอ้พวกนี้นะครับมันดีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรครับบางคนก็เฮ้ยถ้ามันหนีเนี่ยได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์มาปั๊บพวกนี้จะเป็นตัวที่เป็นแรงต่อต้านทางด้านของรัสเซียนะครับก็มีการบอกเฮ้ยใครเข้ามาได้แต่อันนี้ก็มีบางประเทศกลัวว่าไอ้ที่เข้ามาได้มันมีผลกระทบต่อเรื่องของเสถียรภาพหรือ security ภายในขนาดไหน
พราะว่าตอนนี้ก็มีการหนีกันมาเยอะเพราะฉะนั้นพวกที่หนีบางทีจะหนีออกมาแล้วหาประเทศไปก็ลงลำบากทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอยู่ในประเทศในก็อยู่ในลักษณะที่ไม่รู้จะหนีไปไหนและกฎเกณฑ์รุนแรงมากเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าขณะที่เราดูนะครับด้านของนาโต้ก็กำลังเผชิญกับคำถามที่จะหาคำตอบยากมากรัสเซียเองก็คงต้องมาดูถึงผลวัตว่าให้ที่ทำแบบนี้จะได้ผลนะครับได้ผลอย่างไหนในกรณีที่ใช้กำลังเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนเกมทางด้านของการลบได้ไหมนะมันไม่ใช่ง่ายเพราะว่าอะไรครับปัญหาสำคัญตอนก่อนหน้านี้10-1นะตอนที่ลบกันเพราะฉะนั้นตัวนี้มันขึ้นอยู่กับ1คุณภาพของอะไรครับของอาวุธซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเห็นชัดว่าสู้ไม่ได้กับ2เรื่องของอะไรครับคุณภาพของการลบของคนอย่าลืมว่าทางด้านของยูเครนยอมมีเป้าหมายชัดยอมตายสู้เพื่อรักษาแต่คนที่ไปลบเนี่ยงงๆเฮ้ยไปลบอะไรวะตกลงลบทำไมเพราะตั้งคำถามให้ประเทศเราไม่ได้ถูกบุกแล้วไปบุกประเทศอะไรนั่นบุกทำไมนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากำลังถูกคุกคามมันฟังไม่ชัดและพวกนี้ไม่มีประสบการณ์นะครับไอ้พี่ส่งไปเนี่ยครับประสบการณ์เคยเกณฑ์ทหารใช่ตรงนี้ผมเป็นห่วงว่าแล้วเขามาฝึกนานเท่าไหร่ถึงจะไปส่งไปรบได้ใช่ใช่ไหมเพราะว่าใช่เป็นเด็กใหม่แล้วก็บอกว่าอาวุธพวกฝ่ายยูเครนก็ออกข่าวนี่ส่งเอาปืนเก่าๆขึ้นสนิมมาให้กับที่เกณฑ์ใหม่ไปรบโอ้ยิ่งยุ่งใหญ่แล้วยังภูมิประเทศในสมรภูมิในยูเครนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เข้าใจง่ายๆอยู่ดีๆส่งไปนี่กลายเป็นเป้าของการถล่มโจมตีจากฝั่งยูเครนด้วยนะใช่แล้วพวกยูเครนเนี่ยได้รับการฝึกอย่าลืมว่าที่เขาชำนาญอันนี้นะครับได้รับการฝึกจากนาโต้นะครับไออาวุธที่ใช้เนี่ยเขาก็มีการฝึกที่ไหนครับส่วนหนึ่งก็คือในฐานทัพของอเมริกาในเยอรมันสองฝึกที่โปแลนด์ฝึกที่ตรงนั้นเยอะมากและอย่าลืมนะครับเขาจะมีการติดต่ออย่างผมยกตัวอย่างย้อนเนี่ยไอตัวฮีมาเนี่ยใช้ไปใช้มามันก็มีการสึกหรอใช่ไหมครับพอมีการสึกหรอเนี่ยไอตรงเนี้ยจะทำยังไงในเรื่องเมนเทนเนนเขาก็ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีทางด้านไอทีมาช่วยเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหมันเกี่ยวข้องกับถึงนี่เยอะและนี่ทางด้านของทหารฝึกใหม่มันงงๆจะใช้แม่นถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คนก็มีความรู้สึกว่าไอ้เกณฑ์เนี่ยนะครับคุณไม่ใช่จำนวนเยอะแล้วคุณจะชนะนะครับนะครับไอ้ก่อนหน้านี้10-1แล้วและคุณภาพของคนคุณภาพของอาวุธเพราะฉะนั้นอย่างเก่งที่สุดก็คือทำให้การบุกของยูเครนชะงักไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะครับนะแต่ว่าคุณจำนวนเท่าไหร่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยูเครนทางด้านรัสเซียก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าไม่สามารถจับยั้งได้ทำไม่ได้เกมต่อมาคืออะไรครับจะใช้นิวเคลียร์ครับนะครับนั่นแหละครับที่บอกถึงบอกว่ามีอยู่2ทางให้รัสเซียชนะหรือไม่คือถ้าไม่ชนะก็คือสงครามนิวเคลียร์นะครับเขาก็พยายามนะตัวนี้เป็นการขู่นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ที่น่าสนใจทั้งนาโต้คงจะปวดหัวพอสมควรและที่ผมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนาโต้จะตอบสนองยังไงปูตินนะครับเท่าที่ผมสืบดูไม่ใช่ปูตินไบเดนเขาพูดอย่างนี้ว่าถ้าใครเหนือเขาใช้ศัพท์คำว่า consequential response ครับconsequential response นี่แปลว่าตอบโต้อย่างมีผลตามมาผลมาอย่างหนักใช่ใช่กับข้อ2เขาใช้ศัพท์ว่าดนก็คืออะไรอย่าใช้นะอย่านะอย่าใช้นะครับกับอันที่3เขาเคยเปรียบเลยว่าผลที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเตือนนี่ขู่จะเรียกว่าขู่หรือจะเรียกว่ารับยืนยันว่าคุณถ้าเล่นหนักเราก็จะเล่นหนักแน่นอนนะแต่ไม่บอกว่าจะใช้นิวเคลียร์แต่ว่าจะเล่นหนักครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการพยายามที่จะเตือนให้ขอให้คิดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากครับไอ้เกมต่อไปที่เราจะติดตามเนี่ยน่าคิดมากเลยดูแล้วนะครับมันมีคำถามที่ตามมาอีกตั้งหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นครับนำเยอรมันกับผู้นำฝรั่งเศสช่วงหลังนี้ก็ดุกับปูตินมากขึ้นทั้งชอสทั้งมาครองเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เกรงใจเท่าไหร่เลยนะใช่ครับส่วนจะเห็นว่าพวกนาโต้เนี่ยระยะหลังชักจะเรียกว่ายั่วยุมาครองนี่ก่อนครับมีที่ไหนวะมีอยู่ข้างหนึ่งเฮ้ยอย่าไปฮิวมิลิเอตปูตินจำได้ไหมครับอันนั้นมาครองบอกว่าอย่าไปพูดในพูดรู้สึกเสื่อมรู้สึกจะ
ไปเหยียบย่ำเขาเดี๋ยวเขาก็ยุ่งรอกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพูดง่ายต้องเปิดให้เขาเจรจาเพราะฉะนั้นปลาตัวเขาบอกถึงตอนนี้นะครับกลัวทำไมเรื่อง humiliate มันสู้เพราะนาโต้ชักจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นบทบาทของฝรั่งเศสกับเยอรมันในส่วนนี้ชักลดน้อยลงไปและอย่าลืมนะครับเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับให้อาวุธกับทางด้านยูเครนเนี่ยไม่จำกัดครับแต่ในระยะหลังต้องยอมรับว่าดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อาวุธนะอย่างยุคตัวอย่างตอนเริ่มต้นใหม่ให้หมวกกันน็อกเยอรมันให้หมวกกันน็อกใช่แล้วก็ไม่ค่อยอาวุธตอนหลังสัญญาว่าจะให้อาวุธถึงขนาดรถทั้งนะครับก็ปรากฏว่าพูดแล้วก็ไม่ได้ทำเกิดการทะเลาะกันเองในรัฐบาลของทางด้านของเยอรมันฝ่ายที่เขาเรียกว่าฝ่ายพวกพรรคนะครับทางด้านของทางด้านสภาพแวดล้อมนะครับบอกเลยทำไมไม่รีบส่งทางด้านของนะทางด้านของนายกก็กระอิดกระอ่อยต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เกิดความขัดแย้งภายในแต่ในระยะหลังเริ่มที่จะเรียกว่านะครับพร้อมที่จะส่งอาวุธสำคัญสำคัญนะครับให้กับทางด้านของยูเครนเพราะฉะนั้นตอนนี้เยอรมันก็เริ่มที่จะยอมนะครับทางฝรั่งเศสก็เริ่มมีการส่งอาวุธดีๆขึ้นมาให้มากขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ปูตินเห็นชัดว่าเฮ้ยมีอาวุธใหม่ๆดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วก็เลยต้องรีบทำไงระดมพลไอ้สามแสนแล้วต้องใช้กลยุทธ์ในลักษณะพยายามจะหยุดยั้งด้วยการขู่คุณอย่าส่งนะอย่าส่งมิฉะนั้นจะนำไปสู่เรื่องสงครามนิวเคลียร์เพราะว่าคุณกำลังจะบุกดินแดนของรัสเซียดินแดนที่จะรู้วันอังคารเนี่ยก็คงจะกลายมาเป็นของดินแดนรัสเซียแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณกำลังบุกดินแดนของรัสเซียเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้ออ้างอันหนึ่งที่เขาจะมาใช้ประมูลตามข้อ4น้องของหลักการที่เขาจะใช้อันนี้ก็เป็นการนะครับจะเรียกว่าเป็นการขู่หรือปรับหรืออาจจะเอาจริงระดับหนึ่งไม่มีใครรู้แต่ไม่มีใครกล้าประมาทครับโอ้นี่คือภาพที่น่ากลัวมากขึ้นทุกวันเลยนะครับครับที่เราคิดว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้เรื่องนิวเคลียร์มันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงสถานการณ์ขนาดนี้ใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะมันมี2เรื่องที่ทำให้ความเป็นไปได้เนี่ยมันมีสูงขึ้นข้อแรกแรงกดดันจากพวกฝาจัดคือตอนแรกนะฮะถ้าเราดูจากประเทศอย่างเราเลยจะไม่เข้าใจ politics ของทางด้านของรัสเซียแต่พอผมไปดูจับลึกๆแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมที่คนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ต้องเป็นแบบสตาลินแบบเลนินแบบปูตินสังเกตดูจะต้องเข้มข้นแล้วก็อะไรครับรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมนะครับเวลามาพูดถึงกลุ่มมาเฟียจะมีเรื่องของรัสเซียอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่คุมเข้มข้นและกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่กำลังคุมอำนาจอยู่ในรัสเซียครับและกลุ่มเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพวกโอลิการ์คเนี่ยแล้วโอลิการ์คก็มีหลายแบบไอ้โอลิการ์คที่รุนแรงเนี่ยที่ทำให้ทางนาโต้เนี่ยพยายามจะเล่นงานเพราะว่าต้องการที่จะให้พวกเนี่ยมาบอกปูตินเฮ้ยคุณชะลอแต่โอลิการ์คพวกนี้สนับสนุนทางด้านปูตินและอีกอย่างนึงครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งปูตินได้รับเขาเรียกว่าอิทธิพลทางด้านปรัชญาฮะอันนี้สำคัญมากคือนักปราชญ์คนหนึ่งที่ลูกสาวเขาเนี่ยถูกเล่นงานตายคุณปุตติชาจำได้ไหมครับใช่ใช่เมื่อเร็วๆนี้เองเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่านักปราชญ์คนนี้เท่าที่ผมดูเขาเป็นนักปราชญ์นะฟิโลโซเฟอร์นะครับแล้วก็หนังสือเขาเนี่ยนะครับผมกำลังหาอ่านอยู่นะครับก็มีแปลในภาษาฝรั่งเศสก็มีคนที่เยอะเขาเป็นนักปราชญ์เขามองเรื่องปูตินเนี่ยเขามองเรื่องยูเครนแบบนี้เลยครับว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของรัสเซียพูดง่ายยูเครนไม่มีไอเดนติตี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาถึงรุนแรงครับรุนแรงมากและเป็นคนที่ปูตินให้ความเคารพมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันถึงมีเหตุผลที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นะครับพูดง่ายต้องการที่จะอะไรเพราะว่าทางด้านรัสเซียเขามองว่าตัวเขาเองนะครับทางด้านยูเครนเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีไอเดนติตี้แต่ปี2009พวกเขาเรียกรัสนี่รวมอะไรครับจอร์เจียยูเครนและในอดีตหลายต่อหลายครั้งนะก็ถูกกลืนโดยรัสเซียเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าพวกนี้ไม่มีไอเดนติตี้เพราะฉะนั้นในแง่ประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยนะครับกับบวกเรื่องของอะไรครับไอ้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเขาต้องการที่อะไรครับเล่นงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจไอ้ตัว politics ของรัสเซียเราก็งงๆเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเพราะปูตินเนี่ย emerge ขึ้นมาเนี่ยบนพื้นฐานของกลุ่มเขาเรียกว่ารุนแรงหรือขวาจัดเพราะฉะนั้นในกรณีพอลบแพ้นิดหน่อยเนี่ยเขาถูกแรงกดดันจากกลุ่มเหล่านี้เยอะมากเลยกลุ่มเหล่านี้จะเป็นบล็อกเกอร์เริ่มมาโจมตีอ่ะพอเริ่มมาโจมตีปั๊บเขาทำยังไงทางเลือกของเขามีอยู่ทางเดียวต้องอะไรครับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับนึง
อันนี้เป็นการเมืองภายในที่จะกระทบเพราะว่าถ้าเขาเกิดแพ้เสถียรภาพของเขาเนี่ยกลุ่มสนับสนุนไอ้พวกที่เป็นพวกอะไรครับพวกที่เป็นพี่ลาบก็เป็นฝ่ายต่อต้านอยู่แล้วพวกเหี่ยวเป็นพวกเขาถ้าเขาเกิดพลาดพลั้งเนี่ยพวกเหี่ยวไม่อภัยเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลทางด้านของวัฒนธรรมตัดทางการเมืองก็อีกอันนึงสถานภาพของปูตินลักษณะ personality เป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่เอากล้าทำและในประวัติศาสตร์ทั้งหมดดูประวัติส่วนตัวก็มีคนพูดว่าบ่อยครั้งนักที่ปูตินมักจะ underestimate สถานการณ์ต่างๆเพราะว่าเขาใช่ครับสถานการณ์ต่ำไปเหรอใช่ครับเพราะนั้นเขามองโลกคล้ายๆเรียกว่าสถานการณ์ต่ำซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เกิดกล้าบุกยูเครนแล้วก็คิดว่า7วันก็จบแล้วนี่ก่อนครับใช่เพราะฉะนั้นมันไปตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นการใช้เรื่องของนิวเคลียร์อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้แหละครับว่าเขาสถานการณ์เฮ้ยมันไม่ไล่แรงถึงขนาดนั้นบวกกับความจำเป็นในการบุกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์แล้วน่ากลัวพอสมควรครับแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยที่พูดไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสงครามนิวเคลียร์จะเกิดนะเราสองคนไม่ได้พูดอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าความเป็นไปได้มันมีอาจจะไม่มากนักแต่อย่าประมาทอันนี้สำคัญมากครับที่พูดที่อาจารย์สมชายบอกคือประเมินสถานการณ์ฝ่ายตรงกันข้ามต่ำไปประเมินตัวเองสูงใช่ใช่เกิดสงครามนิวเคลียร์ใช่ครับใช่ถ้าในภาวะปกติครับครับภาวะปกติเราคุณจะบอกเฮ้ยโอกาสจะเกิดน้อยมากนะครับก่อนหน้านี้แต่มาถึงจุดนี้ประมาทไม่ได้ครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดโอกาสจะเกิดยังไม่มากนักแต่ขนาดเดียวกันอย่าไปบอกว่าเฮ้ยไม่เกิดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังครับถูกต้องเลยครับฉะนั้นเราต้องติดตามใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้มันกระทบไทยเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อนะเรื่องดอกเบี้ยบิดดอกเบี้ยตามมาหมดเลยครับแม้กระทั่งเรื่องพลังงานนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าสงครามมันลากยาวยืดเยื้อไปอย่างนี้เนี่ยแล้วมันบานปลายไปอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเรามากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้อย่างไรขอบคุณครับชายมากวันนี้ที่มาวิเคราะห์ให้ฟังรอบด้านแล้วก็มีสถานการณ์พลิกผันอย่างไรจะชวนกันมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดี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 ครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์